มนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกปฏิเสธข่าว3นายทหารคือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลเอกชัดชัยสาริกัญญะและพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์จะลาออกจากราชการทหารก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีเท่านั้นยืนยันการทำงานในตำแหน่งทหารของทุกคนเป็นไปด้วยดีตลอดไม่มีปัญหาหากการปล่อยข่าวนี้ทำโดยตั้งใจถือว่าไม่ปรารถนาดีต่อกองทัพพร้อมขอให้สื่อนำเสนอข่าวนี้เป็นวันสุดท้ายไม่ควรขยายความต่อ